กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วงวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคมบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงยังคงเกิดขึ้นได้นะคะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนไปบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาลักษณะเช่นนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้ภาคใต้ตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะค่ะ ส่วนในช่วงวันที่2ถึง3พฤษภาคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันมากขึ้นในช่วงนี้นะคะ